ดีใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เพิ่มโอกาสของพวกเราไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อแบบอย่างน้อยก็ได้ผลงานให้ตัวเองแล้วก็ที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจของทีมวุ่นวายโปรดักชั่นค่ะไปทำอะไรมาใช้ของปลอมมาที่เขาขายกันในเน็ตอ่ะเนี่ยก็เป็นเงี้ยเห็นถูกหน่อยก็ใจสั่นเลยนะคุ้มไหมล่ะเอ้าแล้วใครจะรู้ว่าไหนของแท้อันไหนของปลอมแม่นี่จะสอนให้เริ่มง่ายๆก็แค่เข้าไปที่เว็บ oyor.com กดบริการประชาชนแล้วจากนั้นก็ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์แล้วพิมพ์ข้อมูลให้ตรงตามฉลากทั้งตัวอักษรสัญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขให้ถูกแค่นี้ก็บอกละว่าของแท้ของปลอมธีมเรื่องของเราเนี่ยคือการให้ทุกคนเนี่ยรู้วิธีการเช็ค oyor ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อที่จะไม่ได้แบบเกิดการใช้ของปลอมขึ้นค่ะจะได้ไม่มีผลเสียตามหลังมาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะพวกเราเห็นว่ามันมีของปลอมแบบมากขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งเราแบบแทบไม่สามารถแยกออกเลยว่าอะไรจริงอะไรปลอมเงี้ยค่ะคือทางเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าคือของจริงเนี่ยคือเราก็ต้องเอาเลขผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเช็คในของอย.เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือของจริงแล้วเราสามารถใช้ได้โดยที่มันจะไม่มีปัญหาอะไรกับเราเลยเรื่องย่อๆในการที่ชื่อหมวยอายุ15ค่ะคือไปดูเนี่ยดูเน็ตมากเกินไปก็ซื้อของปลอมมาใช้ทำให้หน้าเนี่ยเป็นสิวผดเต็มหน้าเลยสิวอักเสบสิวผดเต็มหน้าก็เลยหลบหน้าพ่อเรียกไปกินข้าวก็ไม่ยอมลงไปพ่อเรียกออกไปก็ไม่ออกไปหาพ่อคือไม่ยอมใช้ชีวิตเลยพูดง่ายใช่ค่ะวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือไปร้านยาใช่มันจะไปร้านยาก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ยานะเพราะว่าการที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะใช้ยาอะไรก็ได้มารักษามันซึ่งเราก็ต้องแก้ที่ปลายเหตุนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเอาเลขผลิตภัณฑ์ของสินค้าเราจะใช้เนี่ยค่ะไปเช็คในเว็บของอย.นั่นเองค่ะพอเช็คแล้วเนี่ยเราจะแบบอุ้ยของแท้แล้วก็สามารถเอาครีมเนี่ยมารักษาหน้าให้ดีขึ้นได้ค่ะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยลูกก็คือรู้วิธีการแก้แล้วก็กลับไปแล้วก็กลับมาสวยใสสดใสเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ4-9-1ไปกินข้าวกันต้องทำงานให้เสร็จภายในประมาณ5-6 วันห้าหกวันในการที่จะถ่ายคลิปตัดต่อทุกอย่างก็คือภายใน5-6วันเลยแล้วใน5-6วันนี้ค่ะเราเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเราแทบทุกวันเลยก็คืออาจารย์พนิดาค่ะหรือว่าอาจารย์เปิ้ลผลงานออกมาก็ได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเป็นที่น่าพอใจของทั้งทีมคาดหวังมากค่ะเพราะว่าเราผลงานของเราเนี่ยได้รับการปรึกษาจากอาจารย์มาอย่างถี่ถ้วนงานก็ออกมามีคุณภาพแล้วเราก็คิดว่างานของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเข้ารอบอย่างที่บอกเลยว่าพวกเราได้รางวัลแล้วก็อาจจะเป็นเงินยังไม่จำนวนมากค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแรงใจให้เราที่แบบว่าเฮ้ยเราก็มีดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยยังอยากที่จะส่งผลงานไปเรื่อยๆเพื่อแบบอย่างน้อยก็ได้ผลงานให้ตัวเองแล้วก็ที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจของทีมวุ่นวายโปรดักชั่นค่ะก็น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะในการส่งงานประกวดเพราะว่าพี่รู้สึกว่าครั้งแรกอาจจะกลัวเนี่ยแต่ว่าพอเราได้ลองทำไปเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราเลยแล้วก็เป็นการลองหาโอกาสให้ตัวเองด้วยค่ะสำหรับพี่นะคะสำหรับใครที่ยังกลัวหรือว่าไม่กล้ากลัวงานเราแบบดีสู้เขาไม่ได้เนี่ยลองดูก่อนก็คืออยากให้ลองดูก่อนจริงๆอย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีศักยภาพค่ะคือเราลองทำถ้าเราผิดพลาดเนี่ยเราก็ยังสามารถแก้ไขได้งานประกวดมันไม่ได้มีแค่งานเดียวค่ะมันยังมีต่อไปเรื่อยๆเหมือนพวกพี่อะค่ะใช่ถึงแบบรางวัลแรกพวกพี่ได้มาฟุ๊บแต่ว่ารางวัลต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือไงก็ได้แต่ว่าพวกพี่ก็จะไม่หยุดทำค่ะใช่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีดีอะไรด้วยค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะค่ะ